ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกับสดาอีกแล้วสดาเพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนนี้ประมาณตีหนึ่งกลับมาถึงบ้านสักพักหนึ่งก็แบบอยู่บนบ้านไม่ทำอะไรอีกแล้วนั่งเอาขนมมากินกินแบบกระจายมากคือแบบพอดีจริงๆอิ่มมากนะทุกคนแต่ว่ากลับมามันก็ย่อยไงขับรถมาจากกรุงเทพมันก็ย่อยแล้วก็พอดีว่ามีขนมเจ๊เขาซื้อมาฝากสดาเป็นขนมเป็นขนมแบบว่าขนมปังเขายังไงอ่ะเป็นไส้เนยกับไส้เอ้ยไม่ใช่ไส้เนยไส้สังขยากับไส้ใบเตยนี่มันชื่อเนยเจ๊บอกว่าซื้อมาจากนนทบุรีใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเจ๊บอกอร่อยมากเดี๋ยวเราจะลองชิมดูมาชิมกันชื่อนี่ร้านชื่อเนยเบเกอรี่021737901เผื่อจะโทรไปแล้วก็ไปถามดูเพราะสดาไม่รู้ว่านี่เจซื้อมาฝากเจเขารู้สดาชอบกินขนมซื้อมาฝากสดาอันนี้ไส้อะไรสีส้มน่าจะเป็นชาหรือเปล่าชาไทยปะเดี๋ยวลองมาชิมกันเลยมีขนมเยอะมากๆเลยกินว้าวนี่แหวกดูกันว้าวไส้ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็ต้องลองชิมดูชาไทยชาแบบชาเย็นนะคะใช้ได้เลยอ่ะอร่อยดีต้องชิมสิเดี๋ยวบ้างน่าจะเป็นใบเตยกำลังกินขนมอยู่แบบเป็นคนแบบชอบกินคืนน่ะนอนไม่ค่อยหลับไงพอแบบไปกรุงเทพมาก็แบบยิ่งนอนไม่หลับหนักพอซื้อขนมกลับมาก็ต้องมากินสังขยาเรื่องคำใหญ่มากอร่อยดีค่ะแต่ไส้มันจะน้อยไว้หน่อยอร่อยดีขอบคุณเจที่ซื้อมาฝากแล้วก็มีอะไรอ่ะกินอะไรอยู่นี่มีครัวซองด้วยนะครัวซองอันนี้ไส้ถั่วแดงไปซื้อมาเมื่อวานมั้งอันนี้คือไม่กรอบแล้วเพราะว่าอยู่ในตู้เย็นวันนี้เอาไปเวฟมา2 นาทีคือจริงๆอ่ะถ้ามีเตาอบแบบว่าเป็นเตาอบขนมอ่ะแสดงว่าโอเคแต่นี้ไมโครเวฟอ่ะความอร่อยก็จะหายไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าก็ยังอร่อยอยู่ค่ะเพราะว่าแป้งตัวแป้งเขาอร่อยแป้งเนี้ยสดาชอบถ้าแป้งแบบเนี้ยสดาชอบอย่างบางอย่างอะแป้งสปาสดาไม่ค่อยชอบนะสดาชอบกินแต่ไส้แล้วก็อะไรอีกทีนั่งกินถั่วอ๋อถั่วอ๋อลืมบอกไปค่ะโอ๊ยสดาก็ลืมไปว่าถั่วมาแจ้งถั่วจะมาแจ้งเรื่องถั่วนะคะถั่วของพี่เขินพี่สาวสดาทั้งสองแบบเลยอันนี้กับอันนี้ของขาดไปตอนนี้มาแล้วนะจ๊ะไปสั่งได้เลยเพิ่งมาตอนแรกหมดไงตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วไปสั่งได้เลยเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าถ้าเกิดว่าถั่วมายังไงให้บอกพี่สดาให้มาบอกอัดในคลิปให้ด้วยพี่สาวก็บอกว่าสดาไปอัดในคลิปให้หน่อยสดาก็นั่งกินอยู่แล้วสดาก็กะว่าจะอัดให้ตอนตั้งแต่เช้าแล้วสดาลืมมัวแต่ทำนู่นทำนี่พอดีนี้มากินขนมแล้วมาบอกให้เลยแล้วกันนี่ก็เป็นถั่วกัญชานะกินแล้วเสพติดมากไม่ได้กัญชาแบบจริงนะพูดเล่นๆนะมีลูกค้าเดี๋ยวเขาบอกไงเลือกพูดแซวกัน
กินมันอร่อยกินได้ทุกวันไม่เบื่อมันเพลินอันนี้ตัวใหม่อร่อยมีกี่ห่อก็ไม่รู้1 2 3 4 5 6 7 8 8เหมือนเดิมวันนี้ก็แกะเจอแต่แปดวันนี้กินไปแล้ว1 ห่อใหญ่เอาไปให้พวกเจ๊ๆกินเจ๊ๆก็ชอบฉันจะซื้อเอาถือไปฝากประจำแล้วคนหนองแคอยากกินไม่อยากสั่งแบบว่าส่งไปสนีก็ไปเอาร้านเจเบียนะจ๊ะตรงหน้าเยื้องเยื้องตรงข้ามโรงเรียนนาเรื่องแล้วก็คนสระบุรีกว้างบอกว่าพี่เขยเฮียโบ๊ทเหมือนส่งไปให้พี่เขยเฮียโบ๊ทด้วยสำหรับคนหลาลีไปเอาได้ที่พี่ชายของเฮียโบ๊ทประมาณนี้สำหรับเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องมาแจ้งให้ฟังประมาณนี้กันนี่มันจะเป็นอย่างนี้ชอบมากเดี๋ยวจะให้ไลน์ฝังไว้บนหัวคลิปนี้ไปถามเฮียโบก็ได้ว่าเกิดจะไปเอาที่ไหนดีเอาที่ไหนเพราะเตือนไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคมีอะไรอีกกำลังนั่งกินแล้วแบบอ๋อมีนี้ด้วยมีคุกกี้ซื้อมาหุ้ย7 นาทีกว่าแล้วโอ้โหไปเรื่อยเปื่อยเลยโซดาอันนี้เป็นคุกกี้ร้านที่โซดาชอบอ่ะชีสเค้กเฮาปกติโซดาจะกินจะไอ้นี่นะจะกินชอบผู้ชาจีนเป็นคุกกี้ผู้ชาจีนแต่เนี่ยวันนั้นไปอ่ะหมดก็เลยมันเป็นมีอินทผาลัมซึ่งมันขายกันมากๆค่ะขายกันเลยแค่แบบไส้เป็นอินทผาลัมส่วนอันนั้นเป็นผู้ชาจีนแต่ถามว่าอร่อยคล้ายๆกันมากอ่ะผู้ชาจีนจะหวานน้อยกว่าไอเนี้ยหวานกว่าแล้วก็หนึบน้อยกว่านั้นจะแบบจะหนึบมากกว่าขายกันมากเลยถ้าคนไม่เคยกินก็อาจจะแบบถึงขั้นไม่รู้แต่เวลากินบ่อยอร่อยเลยอร่อยเลยสั่งยกลังถูกกว่าลังหนึ่งแค่2,500นะคะเพราะว่ายังเบนโปอยู่สั่งยกลังจะถูกกว่าจะตกห่อละแค่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะลังหนึ่งมี50 ห่อโอเคโอ๊ยจะ9 นาทีแล้วจะไปแล้วไม่หายพี่เล่นเพราะกำลังจะกินขนมที่เจสเอามาให้ก็เลยมาอัดให้ดูเดี๋ยวไปแล้วไปนอนกินขนมด้วยเปื่อยจนถึงเช้าก่อนไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บ